สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักเชื้อโคโรนาไวรัสกันมากขึ้นนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการป้องกันตัวเองป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างไรพร้อมกับคําถามที่พบบ่อยนะคะเราสงสัยเราข้องใจอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้ว่ามีอายุอยู่นานแค่ไหน อยู่ในอากาศหรือสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะกับละม่อมพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมารู้จักโคโรนาไวรัสหรือโควิดไวรัส2019กันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะมันมีอยู่ในเชื้อหวัดเป็นเชื้อไวรัสทั่วๆไปแต่มันมีหลายสายพันธุ์มากค่ะแต่ที่กำลังระบาดกันตอนนี้ก็เป็นสายพันธุ์ใหม่เนาะเราเลยได้ชื่อมาแล้วนะคะว่าเป็นชื่อโควิด2019นี่เองนะคะเชื้อตัวนี้นะคะพบได้ในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็สัตว์ปีกด้วยค่ะเชื้อโควิดไวรัสนะคะพบได้ในไข้หวัดทั่วไปก็มีนะคะโคโรนาไวรัสนะคะมีอยู่ในไข้หวัดทั่วไปโรคซาร์สนะคะที่ระบาดในปี2003หรือประมาณ17ปีมาแล้วนะคะแล้วก็เชื้อไวรัสเมอร์สนะคะที่พวกไข้หวัดนกอะไรเงี้ยที่เพิ่งระบาดไปเมื่อ8ปีก่อนเนี่ยค่ะปี2012แล้วก็ล่าสุดก็คือเชื้อตัวนี้เลยค่ะสายพันธุ์ใหม่เชื้อโควิดนะคะเชื้อทั้งหมดที่พูดมาถึงเนี่ยเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งหมดแต่มันแตกต่างกันที่สายพันธุ์นะคะแต่เชื้อตัวนี้มันมีวิธีแพร่กระจายตอนแรกเลยจากสัตว์สู่สัตว์ก่อนนะคะสัตว์นี่ก็เช่นค้างคาวแมวสุนัขพวกนี้มีเชื้อหมดอูดอย่างนี้นะคะนกนะคะจะมีเชื้อโคโรนาไวรัสหลังจากนั้นเมื่อสัตว์สู่สัตว์แล้วก็กลายเป็นจากสัตว์ไปสู่คนก็แพร่กระจายไปคนไปสัมผัสกับสัตว์นะคะก็กลายเป็นคนติดเชื้อหลังจากนั้นจากคนสู่คนค่ะแล้วก็ทวีคูณมากขึ้นถ้าคนติดสู่คนนะคะมันติดเชื้อได้ดีในระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งอาการพวกนี้ก็จะทำให้ปอดเป็นไงคะปอดเริ่มอักเสบรุนแรงนะคะแล้วพออักเสบรุนแรงก็เสียชีวิตเฉียบพลันได้เยอะนะคะรักษาไม่ทันเนาะทีนี้มาดูคำแนะนำสำหรับการป้องกันการติดเชื้อนะคะและการแพร่กระจายเชื้อกันดีกว่าค่ะถ้าเป็นในประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็มีในผู้ที่มีอาการแล้วก็คือไม่ใช่เป็นโควิดไวรัสเท่านั้นนะเป็นแค่ไข้หวัดทั่วไปหรือผู้ที่มีอาการไอจามนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็อันที่3คือผู้ที่เสี่ยงค่ะให้คำแนะนำมา3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกนะคะถ้าผู้ที่ประชาชนทั่วไปนะว่าเขาบอกว่าต้องให้ล้างมือบ่อยๆค่ะการล้างมือบ่อยๆเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ต้องล้างให้ถูกวิธีด้วยค่ะอาจจะใช้น้ำสบู่ก้นหรือสบู่เหลวก็ล้างได้หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างนี้นะคะการล้างมือที่ถูกวิธีจะทำให้ลดจำนวนเชื้อโรคได้ดีมากนะคะการล้างมือคร่าวๆของกระทรวงสาธารณสุขที่แนะนำมาก็มี7ขั้นตอนค่ะอันแรกเลยนะคะการเอามือถูฝ่ามืออย่างนี้คือเอาสบู่มาใส่มือก่อนให้มันเป็นฟองหรือเจลอย่างนี้นะคะแอลกอฮอล์เจลใส่มือเสร็จขั้นตอนที่1 นะคะวิธีที่1เอามือถูฝ่ามือค่ะอย่างนี้เลยนะคะสมมติว่ามีสบู่อยู่ที่นี้แล้วเนาะท่าที่2นะคะเอามือถูหลังมืออย่างนี้ถูหลังมือสลับข้างเลยนะคะท่าที่3ค่ะเอามือถูฝ่ามืออย่างนี้ทั้งซอกนิ้วด้วยนะคะถูกันไปถูกันมาอย่างนี้นะคะที่4หลังมือถูฝ่ามืออย่างนี้นะทำอย่างนี้นะคะเนี่ยหลังมือถูฝ่ามืออย่างนี้จ้ะเอท่าที่5ใช้หัวแม่มืออย่างนี้นะคะถูให้ครบทุกนิ้วเลยทุกนิ้วทั้ง2ทําทั้ง2ข้างนะคะอย่างนี้ค่ะไล่ไปเลยนะคะอย่างนี้ถูให้สะอาดนะคะท่าที่6นะคะให้ทำอย่างนี้ใช้เล็บนะคะหรือถูฝ่ามืออย่างนี้เหมือนเกาๆขัดๆหน่อยนะคะอย่างนี้ท่าที่7ต้องนี่เลยค่ะข้อมือรูดลงมาเลยต้องถอดนาฬิกาก่อนนะอันนี้สาธิตนะคะไม่ได้ถอดรูดลงมาอย่างนี้นะคะนี่คือล้างมือ7ขั้นตอนถ้าล้างได้7ขั้นตอนอย่างนี้ก็สะอาดดีมากแล้วค่ะถ้าเราล้างมือที่ถูกวิธีนะคะเชื้อโรคต่างๆก็ลดได้ลงเยอะแล้วเราก็หลีกเลี่ยงการที่เอามือไปสัมผัส
ที่หน้าตาเยื่อบุตาหรือจมูกหรือปากเราอย่างนี้นะคะว่าพวกนี้น่ะมันจะเสี่ยงต่อการทำให้เราติดเชื้อได้เร็วขึ้นนะคะความทนทานของเชื้อตัวนี้นะคะเรามาไล่กันดูว่าถ้าเทียบกับเชื้ออื่นๆเนี่ยเชื้อโควิดไวรัสเนี่ยมันมีความทนทานขนาดไหนนะคะถ้าเป็นถ้าเทียบกับเชื้อตัวอื่นๆเช่นเชื้อแบคทีเรียสปอร์ที่มันแข็งแรงแข็งแรงนะคะเชื้อทีบีที่เป็นเชื้อวัณโรคพวกนี้หรือแม้แต่เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในผักที่เรากินกันเนี่ยมันมีความทนทานกว่าเชื้อโคโรนาไวรัสมากค่ะบางเชื้อพวกนี้อาจจะถูกทำลายด้วยการทำสเตอร์ไลน์นะคะหรือการนึ่งอบฆ่าเชื้อเชื้อโรคถึงจะตายอย่างในเซตทำแผลในอุปกรณ์ผ่าตัดทั้งหมดเราต้องอบทำปราศจากเชื้อนะคะคือนึ่งฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิที่สูงจัดค่ะเชื้อโรคถึงจะตายแต่รู้ไหมคะในโคโรนาไวรัสตายง่ายมากค่ะแค่เจอ 70% แอลกอฮอล์คือประมาณ 62-70% แอลกอฮอล์เจลก็ตายภายใน1นาทีแล้วค่ะหรือถ้าเราพวกสบู่พวกสบู่พวกนี้เชื้อโรคก็ตายเร็วมากค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะฉะนั้นการล้างมือบ่อยๆเนี่ยเน้นมากเลยค่ะสำคัญนะคะมาดูการป้องกันกันดีกว่าค่ะว่าป้องกันอย่างไรนะคะอันแรกเลยนี่เราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่มีชุมชนแออัดหรืออย่างเช่นในรถเมล์รถไฟรถยนต์ที่ไม่ใช่รถส่วนตัวอย่างนี้นะคะหรือในโรงพยาบาลหรือในโรงหนังโรงภาพยนตร์นะคะอย่างเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงเราก็จะลดจำนวนการเกิดเชื้อโรคได้ค่ะอันที่สองค่ะการป้องกันที่ดีก็คือการล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลนี่เองนะคะต่อไปอันที่3นะคะก็คือการใช้หน้ากากอนามัยนะคะอย่างถูกวิธีซึ่งเคยบอกไปแล้วนะคะว่าวิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องทำอย่างไรแล้วก็หน้ากากอนามัยมีอะไรบ้างสวมยังไงเดี๋ยววันนี้ขอทบทวนอีกนิดนึงนะคะอันนี้หน้ากากอนามัยเอาแบบง่ายๆคร่าวๆนะคะมี3ชั้นค่ะชั้นนอกสุดเคลือบป้องกันการน้ำสารคัดหลั่งต่างๆซึมเข้าไปนะคะชั้นทั้งข้างในชั้นที่2คือรองได้แล้วชั้นที่3ข้างในข้างเขาเรียกอะไรข้างในสุดข้างมันจะเป็นนุ่มๆนะคะอันนี้สัมผัสกับหูเราได้วิธีสวมก็ง่ายๆนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นเหล็กๆนะคะเป็นให้โค้งไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็บีบแล้วก็ดึงลงนะคะตอนถอดก็อย่าเอามือไปสัมผัสข้างหน้าเอามือจับหอกอย่างนี้นี่คือการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปก็ทราบแล้วนะคะว่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะสังเกตอาการเจ็บป่วยตัวเองด้วยว่าถ้าไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ต่อมาสำหรับคนที่มีอาการแล้วไม่ได้ว่าเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสเท่านั้นนะเชื้อหวัดทั่วไปก็คือมีอาการไอจามนี่แหละค่ะเราก็จะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะให้อยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรนะคะเวลาไอจามก็ต้องปิดปากปิดจมูกด้วยต้นแขนอย่างนี้นะคะอย่าใช้มือนะคะเพราะว่าถ้าใช้มือไอจามแล้วเราก็จะไปสัมผัสสิ่งอื่นก็จะทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นค่ะอีกอย่างก็คือการไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเราจะแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นได้ค่ะการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกไว้ก็สำคัญมากสำหรับผู้ที่มีอาการแล้วนะคะแต่ผู้ที่ยังไม่มีอาการประชาชนทั่วไปก็ยังไม่แนะนำมากนะคะถ้าเราไม่ได้เข้าไปในสถานที่ที่มีชุมชนแออัดอย่างนี้นะคะหรือคนอื่นๆหรืออยู่บ้านเราธรรมดาเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ค่ะมาดูกันค่ะว่าน้ำยาอะไรบ้างที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิดไวรัสได้นะคะก็มี 62-70% แอลกอฮอล์เจลพวกนี้หรือ 70% ที่เราใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลทั่วไปก็ใช้ได้หรือก็ไม่ก็เบตาดีนโพวิดีนที่ใช้ล้างแผลเช่นกันใช้ใส่แผลสดพวกนั้นอ่ะอันนี้ก็ฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีสารฟอกขาวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อันนี้เชื้อก็ตายได้นะคะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะเช่นผู้ที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศหรือว่าต้องไปดูแลผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าเป็นหวัดอยู่แล้วเป็นหวัดง่ายๆแล้วก็ไปใกล้ชิดกับคนเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องเฝ้าระมัดระวังตนเอง
เมื่อก่อนเขาบอกว่าภายใน14วันแต่เดี๋ยวนี้ยืดขยายออกมาแล้วค่ะเป็น24วันก็ถ้าภายใน24วันเนี่ยเราไม่มีอาการก็ถือว่าปลอดภัยค่ะสำหรับผู้ที่เสี่ยงนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ตลอดนะคะอย่าได้ชะล่าใจเพราะเรามีโอกาสติดเชื้อได้ตลอดเลยค่ะเรามาทบทวนกันค่ะสำหรับวิธีการแพร่กระจายเชื้อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหรือป้องกันตัวเราเองนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปสำหรับผู้ที่ป่วยแล้วแล้วก็สำหรับผู้ที่เสี่ยงค่ะโอเคค่ะอันแรกประชาชนทั่วไปก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะคะหมั่นสังเกตอาการตัวเองถ้ามีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะอันที่สองผู้ที่ป่วยแล้วมีอาการไข้ไอจามอย่างเงี้ยก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะแล้วก็ต้องไออย่างถูกวิธีค่ะใช้ต้นแขนปิดในการไอนะคะอันนี้เน้นนะคะแล้วก็หรือถ้ามีทิชชู่มีผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษชำระอะไรเงี้ยก็ต้องใช้กระดาษชำระปิดอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางทิ้งลงในถังขยะที่มิดชิดค่ะสำหรับแล้วก็อย่าอยู่ใกล้กับคนอื่นนะคะอยู่ห่างๆคนอื่นไว้ประมาณ1เมตรอันนี้สำหรับผู้ที่มีอาการแล้วนะคะ อย่าใช้ของร่วมกับผู้อื่นค่ะต้องอย่าพยายามไปแพร่กระจายเชื้อมากนั่นแหละค่ะอันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะนั่นก็คือต้องหมั่นสังเกตสุขภาพตัวเองว่ามีอาการไอจามเหนื่อยหอบเป็นไข้น้ำมูกไหลอย่างนี้ไหมนะคะถ้ามีอาการต้องรีบพบแพทย์ค่ะแล้วก็ถ้ามีประวัติเพิ่งกลับจากต่างประเทศหรือมีเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้อื่นหรือใกล้ชิดเขาอย่างนี้นะคะก็ต้องสังเกตอาการตัวเองแล้วก็อาจจะต้องลางานหยุดงานคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเรามาดูคำถามที่เขาปล่อยกันดีกว่าค่ะว่าเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยมันยังไงอ่ะมันแพร่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานแค่ไหนนะคะอันนี้มีคำถามมาหลายคำถามมาหลายครั้งมากว่าเอ๊ะมันตายเร็วไหมอะไรงี้นะคะในเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วๆไปนะคะในเชื้อของไข้หวัดนกเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีอายุได้ประมาณ48ชั่วโมงในอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสหรือความชื้น 40% นะคะแต่ถ้าอุณหภูมิร้อนขึ้นอย่างประเทศไทยเราอ่ะอุณหภูมิที่เราไม่ค่อยหนาวกันแล้วร้อนๆเนี่ยค่ะ30องศาเซลเซียสเชื้อจะอยู่ประมาณ 8-24 ชั่วโมงนั่นคือยิ่งอุณหภูมิสูงเชื้อโรคยิ่งตายเร็วนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ติดง่ายๆนะคะถ้าเรารู้จักป้องกันอย่าตกใจไปมากๆนะคะเขาเรียกว่าตระหนักได้แต่อย่าตระหนกนะคะโอเคต่อไปคำถามต่อไปนะคะถ้าเราสั่งสินค้ามาจากประเทศจีนล่ะเราจะติดเชื้อไหมนะอ๋อ no ไม่ติดนะคะเพราะว่าเชื้อยังไม่มีรายงานว่าเชื้อพวกนี้มันจะติดกับสิ่งของจะมีชีวิตอยู่ได้นานในสิ่งของทั่วๆไปค่ะมีเพื่อนบางคนค่ะโพสต์ใน Facebook นะคะบอกว่าสั่งแมสหน้ากากอนามัยเนี่ยมาจากประเทศจีน Made in Chinaแล้วก็เอามาใช้จะกล้าใช้ไหมนะตกลงว่าใช้ได้นะคะเชื้อโรคไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้กับสิ่งแวดล้อมเช่นนี้หรือสิ่งของแบบนี้นะคะคำถามต่อไปค่ะถ้าเราฉีดวัคซีนปอดอักเสบแล้วเราจะป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะเชื้อโคโรนาไวรัสมันก็ยังสามารถเกิดอาการได้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ดีค่ะมันจะมีภูมิคุ้มกันหรือป้องกันพวกเชื้อนิวโมโคคัสหรือปอดอักเสบแบคทีเรียตัวอื่นๆได้นะคะแล้วมันก็จะมีผลดีต่อผู้ที่มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุนะคะเด็กหญิงตั้งครรภ์หรือคนที่ป่วยมีโรคประจำตัวค่ะเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันพวกนี้นะคะก็จะมีโอกาสเป็นปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสได้ง่ายขึ้นนะคะคำถามต่อไปค่ะเรื่องของว่าเชื้อตัวนี้มันติดเชื้อผ่านอุจจาระได้ไหมก็มีรายงานมานะคะว่ามันติดเชื้อผ่านอุจจาระได้แต่ก็ต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยนะคะ
เวลาเข้าห้องน้ำกดโถส้วมแล้วอะไรแล้วก็ต้องล้างมือด้วยนะคะคำถามอีกต่อมาว่ามันจากเราจะติดจากสัตว์เลี้ยงได้ไหมนะคะสัตว์เลี้ยงก็เช่นสุนัขแมวอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่าสุนัขแมวจะแพร่เชื้อตัวนี้มาถึงคนได้แต่ว่าก็จะดีกว่าไหมถ้าเราไปจับสัตว์เลี้ยงของเราสุนัขแมวพวกนี้หลังจากเราไปจับเขาแล้วเราก็มาล้างมือให้สะอาดนะคะโดยล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเพื่อแพร่เชื้อพวกนี้ได้ค่ะคำถามต่อมาถ้าเราล้างปากล้างจมูกจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ไหมไม่ได้นะคะการบ้วนปากหรือล้างจมูกไม่สามารถป้องกันเชื้อตัวนี้ได้ค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้กันเต็มๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าโรคนี้เราก็มันก็กำลังระบาดทำให้เราต้องกังวลนิดนึงอ่ะเนาะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะเดี๋ยวก่อนจะจบนะคะขอพูดภาษาโคราชหน่อยนะคะระวังเด้อระวังตัวเองเด้อต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะติดเชื้อได้ง่ายเนาะเชื้อวัดตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องรักสุขภาพนะคะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดสั่งกระดิ่งติ๊งติ๊งนะเด้อจากคลินิกขาวยาปราบตำบลตะครบอำเภอพักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะ